นี้ทางแยกไปพิชัยอีกทางหนึ่งไปอำเภอพิชัยอำเภอตรอนตรงไปก็จะไปพิษณุโลกแต่ผมจะไม่ไปทางนั้นนะผมจะไปพิชัยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีอีกแยกหนึ่งThank you.
องแสนขันซ้ายขวาไปตรอนตรงไปพิษโลกที่แยกน้ำอ่างตรงนี้เขาเรียกแยกน้ำอ่างนี่แหละครับนะต้องแยกไปอำเภอตรอนน้ำอ่างเลยแยกน้ำอ่างไปนิดนึงก็จะถึงทางแยกเข้าอำเภอพิชัยโดยผ่านบ้านเกิดพญาพิชัยที่ผมจะมาทางนี้ก็เพราะว่าจะไปบ้านเกิดพญาพิชัยดาบหักนะครับเพื่อไปไหว้อัฐิของท่านนะครับตอนนี้อัฐิของท่านพญาพิชัยดาบหักได้อัญเชิญมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับอัญเชิญมาจากสถูปเจดีย์ที่วัดราชคฤห์ครับวัดราชคฤห์ฝั่งธนบุรีเป็นวัดของท่านพญาพิชัยท่านไม่ได้เป็นคนสร้างวัดราชคฤห์นะแต่ท่านเป็นคนที่บูรณะบำรุงวัดนั้นก็ถึงถือว่าเป็นวัดของท่านพญาพิชัยนั่นแหละครับอัฐิของท่านก็เลยบรรจุที่วัดราชคฤห์ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งเมื่อปีไหนไม่รู้นะผมก็ 4-5 ปีแล้วล่ะครับก็มีลูกหลานของท่านชาวอำเภอพิชัยเนี่ยไปขออัฐิท่านมาไว้ที่สถูปที่บ้านเกิดของท่านของท่านพญาพิชัยจริงๆตกทอดแก่ลูกหลานอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะสุดท้ายก็ท่านคุ้มพันได้เอาไปนะครับคือทายาทของพญาพิชัยได้มอบให้คุ้มพันไปเนื่องจากทายาทรุ่นที่2ที่3เนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านฟันดาบไม่รู้เพลงดาบง่ายๆจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเป็นสมบัติทายาทรุ่นก่อนหน้านั้นจึงมอบให้กับขุนพันธ์ไปนะเป็นดาบเหล็กน้ำพีของท่านพญาพิชัยที่รับไปก็ต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าด้วยที่สำคัญคือต้องลำดาบเป็นนะครับฟันดาบเก่งซึ่งคนที่มีคุณสมบัตินี้ก็มีแต่คุณพันนะคุณพันแต่ไม่รู้ว่าคุณพันได้มอบให้ใคร